สวัสดีครับ PPTV HD ช่อง36และ AS Play นำคุณผู้ชมมาติดตามฟุตบอลรีเวอร์ไทยลีกนัดที่22ของฤดูกาลจากสมุทรปราการสเตเดียมนะครับเที่ยวสมุทรปราการซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของต่อพิฆาต PT ประจวบ FC ในส่วนของการบรรยายวันนี้มีผมวรปัตรอรุณภักดีและคุณธนรัตน์เฟื่องหรือไทยกุลครับโอต้าลงมาช่วยเชื่อมด้วยนะครับสารัตให้ใกล้ๆแกเพสเลยครับทีมขึ้นบนมาคล้องเข้าไหนหนี2พยายามจะตัดไม่อยู่ครับลุยขึ้นมาแล้วตรงนี้จะฟองหลุดกับดักไหลล้ำหน้านะครับเลี้ยงจี้ก็หาประตูอาริสเจอโยกหนีแล้วปั่นลูกนี้โอ้โหทักทายจ่าแรกจะฟ้องเอาทัชบอลด้วยนะครับฟ้องบอลฉลับอภิชาติเดนมาร์กมันแน่นห่างกันไม่เยอะแล้วก็เล็กแรกเสมอกัน 0-0 ด้วยนะครับที่บ้านของทางพีทีประจวบมองว่าทีมเยือนนี่กะจะเอาเลยแต่ว่าเจ้าบ้านเนี่ยก็พยายามจะบุกเข้าใส่กดดันเลยนะครับจริงๆก็ขาดผู้เล่นตัวหลักไปไม่ได้เยอะเท่าไหร่ทั้งสองทีมนะครับจังหวะวิ่งตรงกรอบทางได้ของเกมนี้นะครับเป็นของทางสมุทรปราการนะครับโดยทางเควินเกโซนะครับมันตัดเข้ามาก็รุมแย่งกันเร็วเลยนะครับถือว่าเกมเปิดเลยครับแต่ช่วงออกสตาร์ทบิลเลมอต้าลุยขึ้นมาไหลเพื่อเลยครับสหรัฐยัดมาเสาใกล้ไปโอ้โหไม่ได้ครับยัดซ้ายเข้าไปโดยประสิทธิ์ครับมงได้ฮาริสซาริโฟวิชแถว2อ้าวกระโดดมาแปะโดนไม่เต็มเองนะครับเกมโต้กลับไฮขึ้นมาโรซ่าใช้ความเร็วแตะหนีโรซ่าพาบอลกินพื้นที่เข้ามาพยายามวิ่งประคองไปก่อนโรซ่าไหลเผื่อเสาไกลล้มตรงป้าก็ต้องพยายามไปให้ถึงบอลสุดท้ายไม่ทันจริงๆครับเอฟคัพรอบ64ทีมนะครับสมุทรปราการซิตี้ก็เอาชนะพีทีประจวบไปได้ 4-1 ครับบอลกระดกขึ้นมาครับให้ความใหญ่ของทางโรซ่าโอ้สุดท้ายยังเหยียดขาสกัดเอาไว้ได้ดีครับแต่ว่าเกมที่ชนะ BU ในบ้านเนี่ยใช้3เซนเตอร์นะครับวันนี้ก็ไม่มีทางทิตาทรทิตาวีนะครับเดี๋ยวเขาบาดเจ็บแล้วก็อันนันโอลาโควัชด้วยนะครับคนสำคัญเลยทำชิงเข้ากลางมาแล้วซัดลูกนี้โดนไม่เต็มเองนะครับบอลให้มาจากทางบิลเลนโมต้าก็รับถึงมือสบายๆเลยครับปฏิวัติคำใหม่บอลเปิดครับจังหวะลูกเตะมุมมาแล้วลูกนี้โขกโดนไม่เต็มซัดอีกทีนึงก็ยังติดครับบอลปีนมาวิ่งประคองไว้ก่อนครับเชยวัฒน์ยัดมากิติพงศ์หนุนเข้าในนะครับเพราะว่าเห็นมีอริสอยู่เกี่ยวได้แล้วซัดไกลลูกนี้ก็ไม่แม่นเองครับปล่อยข้ามนะครับแล้วเป็นประสิทธิ์เปิดไปเสาไกลเทคตัวโป่งตัวนี้ชดคาในที่หนึ่งแล้วก็เรียบร้อยครับตรงนี้ 1-0 เดี๋ยวรอดูครับประตูสุดท้ายน่าจะมีธงล้ำหน้ามาครับดูครับจังหวะเปิดของทางประสิทธิ์ครับแล้วหม่งลูกนี้จริงๆจังหวะหม่งนี่บอลก็ชนคานก็จริงครับแล้วก็ข้ามเส้นไปแล้วแต่ว่าดูครับว่าเช็คล้ำหน้าเนี่ยครับเดี๋ยวยังไงต้องเช็คอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ในข่ายของการได้ประตูเนี่ยครับสุดท้ายเช็คแล้วไม่มีปัญหานะครับหักข้อแล้วเปลี่ยนจุดในการเปิดครับเป็นสารัตน์ปองสุวรรณยัดเข้ามาเช็ดสะบัดโดยทางบิลเลนโมต้านะครับแต่ว่าหลุดไปเยอะเลยประสิทธิ์หยอดข้ามแผงหลังอาริสเสยทำลายจังหวะไว้ก่อนแต่บอลมาถึงอภิชาติเดนมาร์กแล้วเปิดลึกไปอีกครับยังมีอยู่ครับดันขึ้นมาทางซ้ายสหรัฐคืนกลับมาแล้วพีรวัตรเปิดเข้าไปชาร์จโอ้โหบอลมันเลยมาตอนแรกแต่ว่ายังมีซิเกตมาปูเต้นะครับยัดมาโรซ่าพลิกเข้าในได้นะครับกลับมาอินเกรโซขวางสนามมาหน้าหัวกะโหลกซ้ายซัดลูกให้เวลาในการคิดไปนิดนึงนะครับแนวรับของทางประจวบเกือบโดนกิติพงษ์แล้วครับนี่เกมผ่านครึ่งชั่วโมงนี้กลับมาสูสีกันแล้วนะครับเส้นการครองบอลเนี่ยไม่หนีกันเลยครับแล้วสุภการมาชัยวัฒน์ดีซ้ายสวยครับปัดเข้าในซัดลูกเดียวมาเกิดจะพุ่งเสาไกลนะครับยังปัดทิ้งแต่มือไปได้ครับลูกยิงของเชวัตศรีนาวงก็อยากให้จับตาดูให้ดีนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่น่าติดตามมากๆนะครับวันที่26กุมภาพันธ์นี้นะครับเดี๋ยวจะมีเคียร์โค้ดให้สแกนกันแต่ว่าจังหวะนี้ได้ซัดโอ้โหเกือบไปแล้วครับจังหวะไหลเนี่ยครับโอ้โหลุช่องให้ยกให้วิลเลนโมต้าแล้วก็ยิงตามน้ำครับจะยัดเสาแรกแต่ว่าปฏิวัติคำหมายนี่ยังตามตะคบเอาไว้ได้ครับหลายชอบโอ้ไม่แม่นครับจะให้กับเท้าดันให้เผื่อตรงนี้กิติพงษ์งานเข้าเลยครับยังแก้มาได้แต่ซิเกซากิต่อมากิติพง
อินเกโซแทงเร็วถึงเส้นหลังเลือกแล้วโอ้โหทบตรงนี้เอ้าบอลเกี่ยวเข้าทางซานอีกทีหนึ่งไม่ได้ครับโอ้โหดูภาพช้าทีครับเคาะกันครับแล้วแทงลายนี้ไม่ล้ำหน้านะครับต้องเล่นไปก่อนครับแต่สุเกียรติไซอีปั่นติดซ้ำอีกทีครับปุ่มไม่ได้ครับคุณฝากมาวิชาญให้ต่อซีเกตเล่นทำชิ่งแล้วหลุดคล้องมาซีเกตไหลซ้ายโอ้โหอันนี้เป็นจอมยิงไกลเหมือนกันนะครับสารัตน์ปองสุวรรณแต่ว่าลูกนี้อัดหนักไปหน่อยครับจังหวะมันอาจจะดูขาดเกินๆนะครับคุณต้องปากมันอีกเยอะเลยนะครับจบในช่วงครึ่งแรกเนี่ยยัง 0-0 อาริสทิ้งขึ้นมาโรซ่าหม่งเข้าในเกี่ยวได้แล้วซัดไกลลูกนี้มาแต่ไม้แต่มือดอก2ผ่านเข้าในยังติดอีกครับเซฟได้โดยขวัญชัยสุขล้อมนะครับต้องแต่งตัวกันใหม่หน่อยซีเกตมาคูเตะคืนกลับมาดูกูลกิจเปิดไปลุ้นล้มตัวยิงก็ทับทิศทางบอลยากนะครับแพทริกไรเชลบอลของทางพีทีประจวบแต่งบอลยาวอีกครับโอ้โหผู้สินปล่อยไหลต่อมาเลยชัยวัฒน์มาที่กิติพงศ์เปิดยอดมาแล้วได้โป่งโอ้โหเวลาแล้วก็จังหวะมีแต่ว่ากลายเป็นเสียโอกาสไปเองครับยูโตโนเอ้าขวาสามตรงนี้โอ้โหแบบนี้เล่นอะไรครับเนี่ยกลายเป็นว่าชาติติดเครื่องล็อกเข้าในโอ้โหมีพีรวัตรมาช่วยซ้อนเอาไว้ครับแต่ว่ายังลุยต่อครับสมุทรปราการถูกไหมครับกาดานายให้ถึงเส้นหลังแล้วก็เปิดเข้ามาปลายมือบอลตกเตะทิ้งอีกทีนึงครับไม่ถึงนันชัยวัฒน์ทิ้งบอลยาวขึ้นมาครับกิติพงษ์จิ้มพลิกบอลไปได้อะไรครับตรงนี้ตัดฟาวไม่ได้อินเกรโซพาหนีหนีแล้วอินเกรโซง้างเข้าสายสัตว์โลกนี่โอ้โหบอลตกคือแล้วก็ผ่านหน้าปากประตูไปครับขวัญชัยเองก็ต้องโวยเพื่อหน่อยครับปล่อยให้อินเกรโซทะลุทะลวงมาแบบนี้ได้ยังไงครับมาคนเดียวครับยิงแล้วบอลตกพื้นด้วยครับวิธีบอลนี่ก็พุ่งน่ากลัวเลยทีเดียวประสิทธิ์ให้มาสหรัฐกองสุวรรณประสิทธิ์อีกทีนึงแทงมาไรเชลสหรัฐเอาสายเปิดเอาละครับข้ามาวิลเลมโมต้าแทงต่ออาภิชาติยิงโอ้โหยิงฉลับอลิสแล้วก็สุดท้ายมันเฉียวเสาไปครับคงขึ้นมาก่อนนะครับจังหวะยกมาครับโอ้โหล้ำหน้าครับล้ำครับจากทางอภิชาตินะครับพีรวัตรลุยขึ้นมาเองแล้วก็ทิมต่อไม่ล้ำหน้านะครับสหรัฐปองสุวรรณลุยเข้าในเข้าซ้ายแล้วหักกลับมาโอ้โหยิงโดดไม่เต็มครับมีติดทางกิติพงศ์ขวานทั้งโมต้าไว้เกมด้านข้างก็เริ่มมีพื้นที่ทำงานกันมากขึ้นนะครับนพพลให้แล้วไหลครับชาวัฒน์ไหลมาซัดลูกนี้ของทางการดันในก็โอ้โหหลุดไปเยอะเหี้ยนี่ก็ตัดพ้นกันทันครับคู่นี้ดูเติมอาวุธเรื่องของความเร็วลงมาด้วยนะครับทางฝั่งประจวบส่วนสุภการก็ปรับเกมด้านข้างด้วยครับศักดิ์สิทธิ์นะครับมาเล่นแบ็คขวาครับทางที่ของการดันในแทงต่อขึ้นมาถึงเส้นหลังล็อกเข้าในสัตว์ลูกเดียวโอ้โหจังหวะมันดูดีขึ้นผ่านแต่ว่ายังมีตัวขวางอยู่ครับแทงมาครับแล้วล็อกลูกนี้ครับปุ๋หลงไปแล้วครับปุ๋คนที่เข้ามาบล็อกนี่คือเป็นทางนุกูลกิจนะครับขออภัยดินกลับลงล่างมาตั้งกันใหม่ครับเป้าหมายก็จะเลือกแทงกลับมาที่เดิมเนี่ยครับจะให้ขึ้นทางฝั่งขวาได้แต่ว่าเลือกตัดเข้ามาสายแล้วปั่นลูกนี้ก็ตกทุบไปก่อนครับบอลตกพื้นซาเบโรซาแล้วก็ปั่นอีกทีนึงโอ้โหตรงนี้ก็เห็นมองไว้แล้วแต่ก็ขวัญชัยปัดทิ้งทีดูจังหวะยิงจังหวะแรกบอลตกพื้นนะครับรับยากอย่างดีที่ไม่เข้าทางสเปโรชานะครับแต่ว่าได้ปัดทีนึงครับต้องบินปัดออกไปเลยอย่างนี้ยกข้ามาโรซาพักได้กระโดดไปลุ้นชยวัฒน์จะพักให้ต่อไม่ได้แล้วครับตรงนี้เสียให้กับเมธีสารคำเมธีนี่ก็แหมเจออดีตทีมเก่าเหมือนกันนะครับลุยเข้ามาเมธีเลาะเลาะไหลแล้วเลยปันลูกเดียวโอ้โหยังไม่ห่างตัวของปฏิวัติเลยครับโอ้โหง้างรอแล้วครับตรงนี้แล้วก็กลายเป็นเมธีไปทำฝ่าโอ้โหวันนี้นี่บอลถึงเขายากเหมือนกันแล้วได้บอลแต่ละทีนี่มา2นะครับทางฝั่งโรซ่าต้องวัดเรื่องของสมาธินะครับใครจิตหลุดในช่วงท้ายเนี่ยต้องระวังเลยครับเอาเลยครับสักสิทธิ์สักลูกนี้ไปเติมขึ้นมาก็ต้องลองยิงแล้วครับสารัตน์คล้องเข้าในไปต่อครับลุยเอาลุยแหวกครับตรงนี้แล้วไหลโอ้โหไหลไม่ตรงครับเตะสกัดทิ้งยังเป็นของสีเขียวอยู่ครับตรงนี้ปีทีประจวบ
บีเลนโมต้าคืนกลับมาธีรวัตรเล็งจะไปเท้าขวานี่นะครับถึงเส้นหลังแล้วผ่านไปเสาสองโอ้โหมาตรงนี้เนี่ยดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าบอลยังมาถึงทางเมทีครับแต่ว่าชาร์จเลยก็แทบจะไม่พร้อมเล่นแล้วครับสรัญญูอินตราชบอลน้ำประจวบครับโมต้าแทงต่อมาทำชิงเข้าไหนโอ้โหถ้าจังหวะนี้ยัดให้ไรเชลเร็วแต่ว่าจับบอลไม่อยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าล้ำหรือเปล่าด้วยดูทางล้ำนี้หมายล้ำครับแต่ว่าจับบอลเนี่ยครับน่าเสียดายครับได้จบนี่สวยเลยครับอ่ะตัดกลับมาปาดลูกนี้ก็โอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยครับยูตวิชัยเอากลางมายูโตโนครับพลิกแล้วออกด้านข้างมาสวยเศรษฐวุฒิเล่งแล้วเปิดก็ยังติดความนิ่งของชินวัฒน์เนี่ยนะครับซ้ายครับยูโตโนเปิดเข้าไปปัดทิ้งไม่ได้ครับขวัญชัยเอาพักบอลตรงนี้กลายเป็นเข้าทางเมทีให้ต่อมาวิลเลนโมต้าฉากก็ติดอีกครับโอ้โหสรายุทธยัดต่อมาแต่งเข้าในอยู่ต่อเปิดไปลุ้นนะครับเป้าหมายคืออลิสซาลิฟิดอ้าวแล้วตรงนี้โป่งทิ้งได้ไปสกัดทิ้งทีเลยครับแล้วก็จบเกมครับโอ้เสมอ 0-0 ครับเห็นว่าทั้ง2ทีมนะครับก็เสมอกันไปเลยนะครับทั้งไปทั้งกลับด้วยสกอร์0-0นะครับ